ฮัลโหลฮัลโหลวันนี้เราจะไปเดินเล่นกันค่ะตอนนี้ก็เวลาเกือบจะ3 ทุ่มแล้วนะคะเพื่อนๆแต่พระอาทิตย์ก็ยังไม่ตกค่ะเดินๆมาเรามาเจอต้นตะบองเพชรนะคะดอกสีชมพูนี่ทานได้นะแล้วก็อันนี้เป็นองุ่นเพื่อนๆอยากเอามือล้วงไปกิบมากนะคะแต่ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวโดนตำรวจจับถนนหนทางก็คือเงียบมากนะคะไม่มีคนเดินเลยค่ะไฟฟ้าก็สว่างสวัยนะคะเอามารีก็ออกกำลังกายก่อนนะคะเพราะว่าเดินทางมาเหนื่อยค่ะอาแกว่งแขนไปลูกตรงนี้ไม่รู้ปลูกอะไรนะคะแต่ก่อนหน้านี้หญ้ารกเต็มเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องมารีอาสาถือขนมปังและอาหารไปให้น้องหมาของเรานะคะข้างทางก็มีโขดหินเยอะแยะมากมายค่ะบรรยากาศไม่น่าเดินคนเดียวเลยนะคะเพื่อนๆเอาจริงๆนะถ้ามาคนเดียวก็ไม่มาเหมือนกันค่ะถึงแล้วนะคะกว่าจะถึงก็3 ทุ่มแล้วนะคะเพื่อนๆพระอาทิตย์เริ่มตกแล้วค่ะน้องหมาดีใจมากเลยนะคะที่เห็นเรามาเพราะว่านางจำได้มาถึงก็ไม่รอช้าค่ะเปิดผ้าอบให้อาหารน้องหมาเลยจ้านางหิวมากเลยนะคะเพื่อนๆน่าสงสารมากค่ะตรงนี้ก็เป็นบรรดาน้องแพะของเรานะคะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียค่ะอันนี้ก็เป็นแพะนะคะท้องใหญ่มากค่ะตอนนี้ก็แม่ก็ไม่ได้ช่วยให้อาหารนะคะถ่ายรูปอย่างเดียวค่ะมารีมีความสุขมากนะคะเห็นไหมบรรยากาศตอนนี้สวยมากเพื่อนๆแล้วก็นี่เห็นไม่มีคนเดินด้วยไม่ใช่มันมีแต่เราเออเป็นยังไงคะวิวตอนนี้เกือบ4 ทุ่มแล้วนะคะสวยมากๆค่ะเงียบเหงาเหมือนเดิมนะคะก็จะมีใครมาเดินแล้วก็มีแต่เรานี่แหละตรงนี้ก็เป็นดงหน่อไม้ที่มาเก็บก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้ไม่มีแล้วอุ้ยและโชคดีเห็นพระจันทร์เต็มดวงด้วย